วันนี้น้องมดก็ให้พี่ช่างนะคะให้ช่วยจัดเรียงก้อนอิฐให้เป็นบ่อบ่อนี้นะคะก็จะเป็นบ่อแหน่แดงค่ะที่น้องมดทำใหม่นะคะจะทำเป็นแบบใหม่เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเป็นคันไม้ให้พี่ช่างจัดเรียงก้อนอิฐให้เป็นบ่อค่ะแล้วน้องมดนะคะก็จะใช้ไม้ที่เหลามานะคะตอกเข้าไปเลยค่ะและบ่อนี้นะคะพี่ช่างก็วัดทุกอย่างตรงเป๊ะเลยค่ะไม้ที่น้องมดใช้ตอกนะคะพี่ช่างก็เหลาไว้ให้ด้วยค่ะน่ารักมากๆน้องมดก็จะทำกันตอกไม้เข้าไปในรูช่องกลางนะคะก้อนอิฐก็จะไม่ล้มแล้วค่ะมีความแน่นหนาแล้วทำยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะฝนก็ตกลงมาแล้วค่ะต้อนน้องไก่เข้าเล้านะคะแล้วก็ให้อาหารน้องไก่ไปด้วยเลยค่ะฝนตกลงมาหนักมากๆเลยนะคะสงสัยจะตกอีกยาวเลยค่ะให้อาหารไก่เสร็จนะคะน้องมดก็รีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะระหว่างนี้น้องมดก็จะมาทำความสะอาดในครัวกันหน่อยค่ะใช้สเปรย์เดอะบอมนะคะฉีดไล่มดแมลงไปเลยค่ะเช็ดตามโต๊ะต่างๆตามพื้นตามชั้นวางของค่ะเป็นออร์แกนิกค่ะสามารถใช้ในห้องครัวได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นสูตรไล่หนูนะคะน้องมดก็ฉีดไปที่ตรงวางเตาแก๊สมีกลิ่นหอมไม่ฉุนเลยค่ะสามารถฉีดในบ้านนะคะตามผ้าม่านหรือว่าตามที่นั่งได้หมดเลยค่ะเดินออกมาข้างนอกนะคะเจอมดค่ะเดินแถวเลยนะคะกำลังรบกวนต้นแคทตัดน้องมดอยู่เลยค่ะเจอแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะต้องรีบจัดการนะคะน้องมดก็ใช้สูตรไล่มดแมลงฉีดไปเลยค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะมีกลิ่นหอมมากๆฉีดตามขอบหน้าต่างหรือว่าบริเวณหน้าบ้านได้หมดเลยน้องมดก็ฉีดป้องกันไปทั่วๆเลยค่ะฉีดในห้องครัวในบ้านนอกบ้านได้หมดแล้วนะคะก็สามารถฉีดในห้องน้ำได้ด้วยค่ะในห้องน้ำนะคะก็จะมีพวกมดแมลงค่ะหรือว่ายุงต่างๆนะคะก็ฉีดไล่ได้หมดเลยค่ะกลิ่นหอมนะคะฉีดเป็นสเปรย์อากาศก็ได้ค่ะในส่วนของสูตรไล่หนูนะคะน้องมดก็มาฉีดในห้องเครื่องรถด้วยป้องกันไม่ให้หนูมากัดสายไฟนะคะมีทั้งหมด4สูตรเลยค่ะและตกมืดมานะคะน้องมดก็ไปไลฟ์สดค่ะส่วนคุณหลังนะคะก็มาทำบ่อแหน่แดงให้น้องมดต่อเลยค่ะก็จะมีเหลือขั้นตอนการปูผ้าใบนะคะอันนี้ก็ปูไป2ชั้นเลยค่ะกันรั่วนะคะจริงๆคุณหลังนะคะก็ช่วยงานน้องมดตลอดเลยค่ะแต่แค่ไม่ได้ถ่ายลงนะคะวันนี้น้องมดก็เอามาให้ดูค่ะคุณหลังเป็นคนเก่งแล้วก็ขยันมากๆค่ะตอนนี้ก็ปูผ้าใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะใส่มูลน้องงัวจะเป็นสารอาหารในน้ำให้กับแหน่แดงค่ะหรือถ้าใครจะสะดวกใส่ดินเข้าไปด้วยก็ได้แต่มูลน้องงัวคือสำคัญมากๆต้องใส่นะคะถ้าใครเลี้ยงไก่นะคะแหน่แดงน้องมดแนะนำให้เลี้ยงไว้เลยเพราะว่าช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้ดีมากๆค่ะน้องมดไลฟ์สดเสร็จแล้วก็มาช่วยขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะเติมน้ำลงไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ